ได้มาพบกับหวานซันนี่นะคะใครที่เป็นสิวช่วงที่จะเป็นประจำเดือนอยู่บ้างยกมือขึ้นหวานเองนะคะก็เป็นคนหนึ่งที่มีสิวในช่วงนั้นนะคะและยิ่งไปกว่านั้นนะคะนอกจากสิวแล้วนะคะในช่วงนั้นเนี่ยรูขุมขนกว้างๆนะคะแต่งหน้าก็ไม่ติดนะคะหน้านี่แบบโซมมากๆเลยนะคะหวานเองก็มีวิธีการรับมือนะคะในช่วงเวลานั้นมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนเนาะจะได้ดูแลผิวในช่วงที่ใกล้จะมีประจำเดือนกันค่ะใครอยากคุณเนี่ยไปดูกันเลยวิธีการในการดูแลผิวนะคะอย่างแรกเนี่ยเรารู้แล้วใช่ไหมคะว่าใกล้ๆจะมีประจำเดือนเนี่ยเราควรที่จะหลีกเลี่ยงขนมหรือเลี่ยงของหวานนะคะซึ่งมันก็อาจจะขัดแย้งกับจิตใจของเรานะคะเพราะว่ายิ่งใกล้ที่จะมีประจำเดือนเนี่ยจะอยากกินนู่นกินนี่นะคะหวานเองเนี่ยพอใกล้จะมีประจำเดือนอยากกินนมขึ้นมาเฉยๆเลยนะคะทั้งที่ปกติเนี่ยก็ไม่ชอบกินนมเท่าไหร่นะคะแต่ว่าพอจะมีประจำเดือนเนี่ยชอบกินนมมากๆโดยเฉพาะนมช็อกโกแลตนะคะมันก็มีน้ำตาลสูงมากๆนะคะซึ่งการที่เรากินน้ำตาลเยอะๆเนี่ยก็ส่งผลให้เป็นสิวนะคะเพราะฉะนั้นพอใกล้ๆจะมีประจำเดือนให้หลีกเลี่ยงการรับประทานของหวานต่างๆค่ะและในช่วงที่เรานะคะใกล้จะมีประจำเดือนหรือว่าเริ่มเป็นสิวแล้วนะคะเราจะสังเกตเห็นได้เนาะเรานะคะไม่ควรจะทาครีมทาอะไรเยอะเกินไปนะคะให้เลือกมาแค่เฉพาะที่จำเป็นนะคะอาจจะใช้ cleansing water โฟมล้างหน้าโทนเนอร์นะคะเน้นเรื่องความสะอาดเนาะแล้วก็จะต้องมีมอยเจอไรเซอร์หรือครีมนะคะที่ใช้ทานะคะแล้วก็ต้องเป็นครีมที่เหมาะสำหรับคนเป็นสิวด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมทาครีมกันแดดด้วยนะคะและอย่างที่3นะคะก็คล้ายๆกันนะคะก็คืองดลองสกินแคร์ทุกชนิดนะคะเพราะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ผิวหน้าอ่อนแอหมอบบางมากๆยิ่งไปลองอะไรเยอะๆนะคะทำให้เราแพ้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะและอย่างที่4ก็คือเรื่องของการนอนนะคะช่วงที่วันจะมีประจำเดือนนะวันจะนอนเร็วมากๆนะคะเพื่อป้องกันนะคะไม่ให้ผิวของเราอ่อนแอไปมากกว่านี้นะคะการนอนสำคัญนะคะและข้อที่5นะคะก็คือดื่มน้ำมากๆค่ะเพราะช่วงที่จะมีประจำเดือนนะร่างกายจะสูญเสียน้ำมากๆเลยนะคะถ้าเราทานน้ำไม่เพียงพอนะจะทำให้ผิวของเราฟื้นฟูได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ผิวเปล่งปลั่งนะคะนี่ก็คือวิธีการจัดการผิวของหวานนะคะในช่วงที่จะมีประจำเดือนนะยังไงลองนำไปทำตามกันดูนะคะสวัสดีขอตัวลาไปก่อนนะคะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย